สวัสดีครับวันนี้แม่จะมาทำเมนูไก่ต้มฟักนะครับแรกก็ใส่น้ำลงไปครับแล้วก็เริ่มเทไก่ลงไปเลยครับไก่นี้เป็นไก่ชิ้นส่วนอะไรแม่ที่มีคสระับโพกติดแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาแล้วรอเดือดได้เลยนะครับในระหว่างที่รอไก่น้ำต้มไก่เดือดนะครับเราก็เตรียมนี่ครับอันนี้เป็นฟักนะครับแล้วก็แครอทครับแล้วก็มีเห็ดหอมสดด้วยครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนครับนี่ครับใส่ซุปไก่ลงไปหน่อยก็ได้นะครับเพิ่มรสชาติครับเริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักพักครับก็เช่นเคยนะครับกับเมนูต้มนะครับถ้าเจอฟองที่มันลอยขึ้นมานี่เป็นคราบสกปรกนี่เราก็ตักออกนะครับนี่ครับเดือดนี้แล้วก็เริ่มใส่ผักเลยครับก็เริ่มจากแครอทก่อนนะครับใส่แครอทแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบนะครับฟักนี่สุกง่ายก็เดี๋ยวไว้ใส่ตอนท้ายได้นะครับนี่ครับพอเดือดอีกทีนึงแล้วก็ใส่ฟักแล้วเดี๋ยวใส่เห็ดได้เลยครับใส่เห็ดเลยครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสเลยครับปรุงรสเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้เดือดอีกรอบแล้วเดี๋ยวไปใส่หม้ออบก็ได้นะครับหรือใครไม่มีหม้ออบก็รอให้เดือดอีกรอบแล้วก็เสร็จแล้วนะครับนะครับเดือดแล้วครับเสร็จแล้วครับถ้าไม่มีหม้ออบก็เคี่ยวไปเรื่อยรอให้ฟักสุกก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับต้มจืดไก่ใส่ฟักนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ